ราอยู่ร้านญี่ปุ่นนะครับแต่นี่ฝีมือยำแบบไทยๆครับกระซิบกระซิบนะต้องกระซิบนี่ครับไทยครับเราที่ร้านโตเกียวเกียวครับนี่เป็นชิปเลยครับเป็นเศษเป็นจานพิเศษนะฮะและนี้มาทานไม่มีขายนะครับก็เป็นยำปลาทูแต่แบบไทยๆพี่พิเศษไทยๆครับเชิญครับชิมเลยครับพี่ปลาทูแล้วก็มีขออนุญาตสุกชดกินทำไทยทำไปด้วยนะพี่นะอ๋อได้นะครับแฟนๆจะได้ติดตามใกล้ชิดก็จะได้อิจฉาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่ประเด็นโอเคแล้วนี่ครับนี่ครับและนี่ครับพี่นี่ดีเด่นขึ้นมาที่นี่ครับผมที่ตรงนั้นปลาทูปลาทูที่สดมากขึ้นมาครับพี่เขาถามเป็นประวัติกันสำคัญด้วยวันนี้ไม่มีโชคดีของเราเฮ้ยมาแก้วดิฮะมาแก้วสิเออมาแก้วมาทางกับผู้ใหญ่ได้ไงจะได้ชนไม่ใช่เต้าหู้ทำเองใช่ไหมครับมาจากญี่ปุ่นเลยย่างครับนี่ครับรสชาติครับเนี่ยละลอนครับละลอนนี่ก็โคตรกึบกับนึบนัดเพิ่งมาเมื่อคืนนะครับบอกมาเมื่อคืนตัวนี้อร่อยพี่ทานพี่มาแล้วเดียวอันนี้ไม่เหมือนกับที่ร้านทั่วไปนะนี่มาเป็นตัวๆนะฮะไม่มาทีเป็นไปหมดเลยสดครับสดๆเลยเนี่ยเคยทานนี่ครับวาซาบิสดพี่อะไรอ่ะวาซาบิสดเออเป็นหัวนะผู้ใหญ่มาเนี่ยผมสบายอย่างเงี้ยนี่ครับวาซาบิสดเลยครับเชฟผลชายจัดให้อะไรครับเชฟเล่าให้ฟังหน่อยนี่เป็นเชิงปลาครับผมเอ็นกาวะเอ็นกาวะเป็นคาวาฮางิครับผมมีตับด้วยแล้วก็นี่เป็นปลาเข็มครับไซโยรินี่สวยงามเชฟฟังนี่ก่อนลองลองกลางก่อนเชฟช่วยหน่อยไม่ได้พี่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้พี่ช่วยวางตรงนั้นนะวางเนี้ยเอาละเห็นหน้าเชฟป่ะเห็นดิโอ้โหดังไปแล้วดังไปแล้วเนี่ยดังไปแล้วนี่ครับดูถูกเค็มแต่ปัญหาคือว่าโดนหนึบทุบล่าของสดก็จะมีในปลาตัวนี้มีอะไรเอ่ยตับของเขาครับผมตับของปลาเค็มไม่ตับของปลาตัวนั้นนะครับตัวนี้ปลาตับเหี่ยวที่เรากินนี่แหละเออที่เรากินนั้นแม่จนนี่เป็นเนื้อเขาแล้วก็ตั้งในเป็นตับตับเนี่ยจะเจียนหน่อยแล้วก็ทับตับมันออกมาท่ามันอร่อยขึ้นเยอะเลยใครสนใจใครสนใจทานแล้วอร่อยมากคุณทานแล้วสิจับผมทานไปแล้วครับพี่ทานแล้วโอเคครับคาวาคาวาแล้วไหนที่ให้กินนี่คือข้างในมีตับปลาตัวนี้อยู่นะครับทานพร้อมกับใบโอบะเลยครับนี่เหรอใบเขียวๆเลยครับห่อไปเลยครับนี่แหละครับเมี่ยงสุดยอดเลยครับต้องแต้มด้วยโชยุนิดหน่อยครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับเป็นไงครับผู้ใหญ่ผมรับทานอะไรเป็นไงนี่เราทานกำลังเคี้ยวเลยฮะใช่ไหมรสสุดดีไหมมันนุ่มนวลนะแล้วมีแบบรสชาติแฝงเข้ามานะโอ้โหเนี่ยเชฟบอลชัยครับเชฟบอลชัยนี่ครับนี่เชฟบอลชัยทำอะไรครับอันนี้นี่ยำเป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับผมครับเป็นยำเอ็นโทโร่ครับผมโอ้ยเอ็นโทโร่เอ็นโทโร่คือส่วนไหนนะเป็นเอ็นครับผมเป็นส่วนเอ็นซึ่งส่วนมากมีลูกค้าจะไม่ได้รับทานนะครับนะฮะส่วนมากพวกนี้นี่เชฟเอาไปกินหมดเฮ้ยนี่อร่อยมากพี่เชิญชิมเลยครับนี่นี่ยำแบบญี่ปุ่นพี่ยำแบบญี่ปุ่นอันนี้อร่อยมากกินครับอร่อยอร่อยมากอันนี้อร่อยมากพี่ทารีเชิญ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 เอ็นโทโร่จุ๊บกลับเลยใช่ไหมเรียบร้อยไม่สนิทกันไม่ได้กินครับเป็นห่วงนะครับคนที่ไม่มาเราผมช่วยทานหมดทุกคนครับนะฮะแล้วต้องมีแตงญี่ปุ่นนะอันนี้ที่เด็ดแตงญี่ปุ่นเนี่ยหอมมากฟังตื่น
มากเปรี้ยวๆนำนะตัวญี่ปุ่นมันเปรี้ยวๆนำนะสดชื่นสดมากอร่อยขอบคุณมากครับครับนี่สาหร่ายครับยำสาหร่ายนั่นนี่ครับนี่อาหารแบบอันนี้เขาขายมันเป็นล้านๆจานเลยนะนี่สุดยอดจานนิยมตลอดการของอาหารญี่ปุ่นนะครับปลาทอดอันนี้ไม่ใช่ไม่โหมีสีขาวเนี่ยสาหร่ายสีขาวเนี่ยโอ้โหตอนแรกนึกเห็ดหูหนูไม่ใช่นะครับสาหร่ายครับสาหร่ายสารพัดสารพันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่วนกันแบบโอ้โห363ครับผมปากว่างหน่อยเชฟปากว่างหน่อยครับหนักหนักหนักนี่ครับจิ้มกันเองครับน้ำมันงานี่ซอสงาครับซอสงาจะดีเลยงาเล็กน้อยเพิ่มความมันเป็นไงครับกรุบกรับนะครับโรแมนเนื้อนะครับตัดเติมสลายเข้าไปครับนี่เติมพริกเข้าไปหน่อยนะครับพอแล้วครับแค่นี้นี่ฮะต้มมันเส้นพิเศษเฮ้ยชิมเลยครับชิมโอ้สะใจร้อนดีครับนี่ครับโตเกียวกริลเยี่ยมยอดครับแต่มาเองอาจจะไม่ได้กินแบบนี้เนี่ยต้องมากับคนอินไซเดอร์เกินไปเกินไปเป็นไงครับพี่นี่ครับสนุกจริงๆครับจะอยากให้มาเยอะกว่านี้จะได้คุยกันถามเรื่องสารทุกข์สุขดิบเนี่ยสุขดิบเนี่ยมันเป็นยังไงครับขอบคุณครับ